หมดหมดสัญญากับทางระยองลงแล้วก็ทางระยองก็ไม่ได้ต่อสัญญาครับครับผมก็เลยแบบว่าออกมาหาทางระยองก็ให้ออกมาหาประสบการณ์ใหม่ครับผมก็เลยออกมาหาประสบการณ์ใหม่ตอนนั้นผมก็รอทีมอยู่นานพอสมควรครับตอนนั้นไม่มีทีมเลยครับคือมีอย่างมีมันมีครับแต่คือว่ามันมีเอ็กซิเดนต์ครับคือแบบมันพูดไม่ได้โอเคครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตราดใช่ไหมครับคือทางน้าช่วยครับมาคุมกับพี่หานแล้วคือแบบก่อนที่เขาจะมาคุมครับเขาคุมที่หนองบัวครับตอนนั้นตอนเล็กสองครับทางน้าช่วยครับพี่หานครับเขาอยากได้ผมไปร่วมทีมที่หนองบัวเคยจีบกันมาอยู่แล้วครับรายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยใน EP ที่19นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมตีบางพลีชัยวัฒน์ตรงศรีโสพลนะครับรับหน้าพิธีกรในรายการวันนี้เรามาพูดคุยทำความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับสิริศักดิ์ฟูฟุ้งตัวรุกป้ายแดงของตราด FC ที่ผ่านการเล่นฟุตบอลอาชีพในทีมตะวันออกมาแล้ว 2-3 ทีมนะเขาเริ่มจากบอลเดินสายจนก้าวมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ก้าวไปถึงไทยลีกมาแล้วนะครับและตอนนี้นะน้องแอมก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราไปทำความรู้จักกับตัวตนของน้องเขาให้มากกว่าที่เคยกันเลยครับสวัสดีครับน้องแอมครับครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยอยากให้น้องแอมแนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีครับชื่อเสียงเรียงนามฮะปัจจุบันอายุนามเท่าไหร่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนอย่างไรครับเนี่ยครับผมชื่อศรีศักดิ์ฟูฟุ้งครับชื่อเล่นชื่อแอมครับอายุ31ครับเป็นคนอำเภอแกงจังหวัดระยองครับกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างทุกวันนี้เชื่อว่าวันนี้น้องแอมมีเรื่องราวที่มันสะท้อนจากชีวิตของเราเองมาบอกเล่ามาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนละยังไงวันนี้ต้องรบกวนเวลาน้องแอมด้วยนะครับผมก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันที่มาหาความท้าทายครั้งใหม่ที่ช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC ขออนุญาตพาผู้ฟังพาน้องแอมย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนนะเชื่อว่าชีวิตของแต่ละคนมีจุดเริ่มต้นเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแล้วน้องแอมล่ะฮะชีวิตวัยเด็กครับเป็นมาอย่างไรบ้างครับเนี่ยครับก็เริ่มเล่นจากฟุตบอลคือคุณพ่อเป็นคนแนะนำครับครับครับแนะนำให้เล่นฟุตบอลครับคือปกติครับผมเป็นคนคือผมตามเพื่อนเล่นแต่ก็เล่นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลครับแต่พอมาพ่อจับผมมาเล่นฟุตบอลคือก็สอนผมเล่นฟุตบอลจนถึงม.3ครับม.3แล้วครั้งนี้ผมเข้าไปเรียนวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับครับแล้วคือผมเรียนได้แค่เรียนเดียวแล้วผมจบครับแล้วปีต่อมาพ่อก็ถามว่า อยากเรียนต่อไหมผมก็บอกว่าอยากเรียนต่อครับแล้วคือพ่อเขาก็ส่งไปคัดฟุตบอลที่กรุงเทพครับคือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมาศบพิตรครับคือเป็นฟุตซอลครับทำไมต้องขออนุญาตถามน้องแอมต่อก่อนว่าแล้วทำไมในช่วงแรกที่ว่าเล่นฟุตบอลมาคุณพ่อสอนมาคุณพ่อเองก็ท่านก็ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพถูกไหมไม่เคยเล่นสโมสรอาชีพไม่เคยครับแต่ว่าก็สอนเรารวมถึงน้องแอมเองก็มีน้องด้วยที่เล่นฟุตบอลอาชีพทุกวันนี้เหมือนกันด้วยใช่ครับก็สอนทั้งเราและน้องมาด้วยกันครับแล้วกับผลงานสถาบันล่ะช่วงวัยเด็กๆตอนนั้นฮะที่ก่อนที่จะไปดอกเรียนเนี่ยเคยไปแข่งรายการไหนอะไรยังไงมาบ้างแล้วทำไมเหตุผลอะไรฮะถึงเลือกดอกเรียนปีนึงแล้วก็มุ่งหน้าสู่กรุงเทพล่ะคือตอนเด็กช่วงประถมครับมันเป็นแข่งกันในกลุ่มในเขตในอำเภอครับเป็นกลุ่มอริยะคุณครับตอนนั้นมีแค่4โรงเรียน
ในอำเภอแจงครับคือไม่เคยผ่านอาคาเดมี่ไม่เคยผ่านจังหวัดแข่งจังหวัดเลยครับก็คือเอาว่าเราก็เป็นตัวโรงเรียนละแต่ว่าถ้าเทียบกับสาเกลแบบว่าพวกรีกีนู่นนี่นั่นไปเล่นรายการนั้นรายการนี้เราไม่เคยผ่านอะไรมาทั้งนั้นไม่เคยติดเยาวชนจังหวัดไม่เคยเลยไม่เคยครับแต่กระทั่งวันหนึ่งเราก็เลือกดรอปแล้วก็เลือกออกกล้ามากเหมือนกันนะออกไปหาโอกาสครั้งใหม่ไปคัดทุนฟุตบอลฟุตซอลที่กรุงเทพครับการตัดสินใจครั้งนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นตามมาฮะคือพ่อเป็นคนที่บอกว่าไปเรียนไหมเรียนต่อไหมผมก็บอกว่าเรียนต่อเขาบอกว่าไปเรียนกรุงเทพไหมไปเรียนทางด้านเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วผมไปเรียนที่พอไปคัดนะครับไปคัดที่โรงเรียนมัธยมวัดเจริญมาติผมคิดว่าเป็นเขาคัดฟุตบอลเกี่ยวกับฟุตบอลด้วยแต่คือว่าพอไปปุ๊บไม่มีฟุตบอลครับเป็นฟุตซอลครับมันคือมันผิดจากที่เราวาดหวังไว้เหมือนกันใช่ใช่ครับโอ้เท่ากับว่าไปครั้งนี้มึงก็เสียเที่ยวเหมือนกันสิใช่ครับเสียเที่ยวอยู่ครับแต่สุดท้ายก็คือในเวลานั้นน้องแอมเองก็ติดทุนที่นั่นแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคาดหวังไว้แล้วทีนี้เอายังไงกันต่อดีล่ะก็คือผมว่าเรียนที่นั่นก็เลือกที่จะเรียนที่นั่นครับเพราะว่าคือเหมือนแบบว่าตอนนั้นคือผมคิดว่าผมได้เรียนขอให้ได้เรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลทางบ้านก็ส่งมาแล้วด้วยใช่ครับคือทางคือแบบเป็นความฝันของพ่อครับพ่อกับแม่ครับคือแบบอยากให้เห็นลูกเลี้ยงลูกเล่นบอลคือเข้าสนับสนุนซัพพอร์ตตลอดเวลาครับพ่อแม่ผมครับอาจจะไม่ได้เท่าที่ผมทราบก็คือครอบครัวของน้องแอมก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำรับจ้างทั่วๆไปด้วยซ้ำแต่ก็สนับสนุนฝันเล็กๆของลูกชายคนนี้ด้วยดีส่งเงินส่งทองมาเพื่อให้เราได้โอกาสเรียนที่กรุงเทพก็เลยเลือกที่จะสู้ต่อตรงนั้นครับแต่มันต้องมีดราม่าอีกแล้วสิยังไงฮะเรียนกันจนจบไหมอยู่กันสู้กันจนครบปีการศึกษาไหมครับเนี่ยคือเรียนไม่จบครับไม่จบม.6ครับเรียนได้ม.6แค่เดือนนั่นเองครับเรียนของผมได้แค่เดือนนึงแล้วก็โดนรีไทร์ออกจากแคมป์นักกีฬาที่โรงเรียนครับเพราะว่าผมดรอปเรียนไปปีนึงพอผมเข้าไปคัดไปเรียนที่นั่นคือผมอายุเกินกว่าเขาปีนึงครับทำให้ไม่มีรุ่นอายุรุ่นผมครับไม่มีแข่งเลยโอ้เหมือนได้แค่ซ้อมเท่านั้นเองใช่ครับแต่สุดท้ายออกเลยดีกว่าพอโดนออกจากแคมป์ก็คือว่าก็ไปเรียนได้ประมาณ 2-3 วันครับไปเรียนได้ 2-3 วันแล้วแบบว่าคือมันไม่ไหวแล้วครับผมคิดว่าผมกลับมาอยู่ที่บ้านมันคือมาอยู่ที่บ้านมันจะดีกว่าครับเพราะว่าพอเราออกไปจากแคมป์อ่ะคือเราต้องใช้เงินเยอะครับแล้วทางบ้านไม่ได้เงินขนาดไม่เป็นไรแพ้ครั้งนี้ก็กลับมาบ้านเราดีกว่าตรงนี้ฮะคุณพ่อคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างครับกับการตัดสินใจครั้งสำคัญต้องบอกว่าครั้งสำคัญในชีวิตจริงๆนะครับก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับก็คือเขาก็เป็นห่วงเขาก็รู้ครับว่าคือมันอยู่ต่างที่แล้วอย่างมันไม่ได้ที่ของเราอะครับกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่แกลงที่บ้านเราครับหนังสือตอนนี้ก็เท่าว่าหยุดพักไว้ก่อนชีวิตจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างฮะเห็นว่าต้องไปเดินสายเตะฟุตบอลจนมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับคือมันมีรายการแถวบ้านครับเป็นรายการฟุตบอลเดินสายครับแล้วคราวนี้ผมลงไปแข่งทีมผมลงไปแข่งแล้วพอดีตอนระหว่างพักครึ่งครับมีรถโฆษณาประกาศว่าวันพรุ่งนี้ระยองเปิดคัดตัว
สโมสรคือผมได้ยินละผมได้ยินพ่อผมก็ได้ยินคราวนี้พอแข่งเรือสายเสร็จผมก็เดินมาที่รถคือผมกับพ่อมองเขาก็รู้แล้วว่าไปไหมอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนจะมองตาก็รู้แล้วไปไหมมองตาก็รู้ใจเลยพอรู้คู่นี้ครับใช่ครับคือไปไหมผมก็บอกว่าไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเลยครับพ่อขับรถไปส่งที่สนามกลางกีฬาจังหวัดระยองครับคุณพ่อนี่ก็เยี่ยมมากๆอ่ะสนับสนุนด้วยดีจริงๆนะตอนนั้นฮะตอนที่ไปล่าฝันที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตจริงๆตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุ19ครับโอ้19เท่านั้นเองอ่ะเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ในเวลานั้นแล้วมันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศความทรงจำที่แอมน่าจะจำได้ดีนะตรงนี้ยังไงบ้างครับคือผมไปครับที่ระยองแล้วแบบคือมันมีคนที่เก่งกว่าเราอ่ะคือมันมาแบบคือเขามาแบบว่าคือเยอะครับมาคัดกันเยอะครับผมก็คิดว่าตัวผมอ่ะคือจะติดหรือเปล่าผมก็หวังเหมือนกันว่าผมอยากติดนะครับเพราะว่าระยองเองก็เป็นทีมชั้นนำในเวลานั้นเหมือนกันนะใช่ไหมตอนนั้นน่าจะยังเป็นดิวิชั่น2อยู่จากโปรวิเชียนลีกขึ้นมาเป็นดิวิชั่น2ครับโอเคกำลังเป็นช่วงบูมๆอยู่เหมือนกันของระยองอาจจะยังอยู่ในลีกล่างอยู่ก็ตามอ่ะยังไงต่อบ้างครับน้องแล้วพอวันพอคัดไปคือประกาศผลทางคือทางเพจของสโมสรครับครับก็กลับมาบ้านก็รอทางสโมสรแจ้งผมก็เข้าไปดูเอาผมก็แบบดีใจผมบอกพ่อว่าผมติดอะไรครับคือก็ดีใจทุกคนก็ดีใจครับแล้วว่าทางก็เข้าไปซ้อมกับระยองครับนั่นก็คือโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเลยครับต้องบอกว่าจากเด็กที่เรียนไม่จบยังไม่รู้จะไปไหนต่อในชีวิตยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปทำงานอะไรครับแต่กลับกลายเป็นว่าน้องแอมว่าได้เลยครับแต่ตรงนี้คือผมต้องขอขอบคุณลุงภาพกับลุงหนอดครับที่เป็นคนแบบคอยสนับสนุนผมอีกทีนะครับท่านช่วยเหลืออะไรบ้างฮะว่าได้เลยคือเขาเป็นแบบคือแบบเขาก็คอยแบบซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้ครับนอกเหนือจากครอบครัวของเราก็คือเหมือนเป็นผู้มีบุญคุณอุปการะเราอีกทางหนึ่งด้วยประมาณนั้นจะทำให้เรามีเป็นเราได้ทุกวันนี้น้องแอมครับปีแรกสุดที่ได้เล่นอาชีพจริงๆบนวัย19ปีเนาะตอนนั้นในซีซั่นอะไรครับฤดูกาลไหนแล้วอยู่กับระยองนานแค่ไหนเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อคือปีนั้นเป็นปี2019ครับ2009เนาะ2009ครับปีนั้นปี2009แล้วคือผมปีนั้นผมได้ลงแค่แมตช์เดียวครับคือแมตช์บอลถ้วยเจอแบบนครปฐมตอนนั้นที่นครปฐมอยู่ไทยลีกอยู่ครับครับแล้วพอจบจากฤดูกาล2009ครับผมก็ตัดสินใจย้ายทีมไปอยู่ดาววิทยโยธินที่เพิ่งขึ้นมาจากถ้วยขอใช่ไหมครับเพิ่งขึ้นมาเรียนที่ครับแล้วคือผมจะตัดสินใจไปเป็นทหารด้วยครับแล้วว่าไปอยู่ทีมนาวิกโยธินด้วยครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้โอกาสลงสนามแบบว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆก็ที่นาวิกโยธินนี่แหละถูกไหมใช่ครับอยู่ที่ทัพนาวิกโยธินครับนานแค่ไหนฮะกี่ซีซั่นครับเนี่ยตั้งแต่ปี2010ถึง2015เลสแรกครับโอ้นานอยู่เหมือนกันนะ5ปีครับโอ้อยู่ที่นี่เรียกได้ว่าเก็บประสบการณ์ครบเลยล่ะในลีกดิวิชั่น2โซนตะวันออกเนาะเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากๆเป็นตัวหลักต่อเนื่องมีความทรงจำอะไรดีๆกับสโมสรนี้บ้างครับ
คือเป็นสโมสรที่ทำให้ผมได้ประสบการณ์ได้แบบได้เขาเรียกว่าได้แบบว่าหลายๆอย่างครับคือแบบทั้งประสบการณ์ทั้งการพัฒนาตัวเองอันนี้สิ่งสำคัญเลยคือที่นี่คือทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองแบบขึ้นไปเรื่อยๆครับต้องขอบคุณสโมสรนาวิกโยธินครับครับก็ทำให้เราได้โอกาสต่อเนื่องจนทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราได้แสดงฝีเท้าศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่จนกระทั่งนะทำไมมันเป็นระยองอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นฮะคือปี2014ทางนาวิกโยธินได้เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกครับครับแล้วคราวนี้คือผมนาวิกไปเยือนสุโขทัยแล้วไปเจอโค้ชชูครับตอนนั้นโค้ชชูอยู่สุโขทัยครับครับครับแล้วคือแบบนั้นผมอาจจะโชว์ฟอร์มเข้าตาโค้ชชูครับแล้วแบบว่ากลับมาแล้วสุโขทัยมาเยือนที่ระยองครับก็คือแบบเหมือนแบบผมอาจจะแบบเล่นเข้าตาเขาครับจนแต่ว่าปี2015โค้ชชูได้เข้ามาคุมทีมระยองสี่คือโค้ชชูเขาก็คุยกับทางท่านสจ.อดีตนายกสมานครับว่าคือผมรู้จักผมไหมอะไรผมไหมคือแบบอยากได้อะไรประมาณนี้ครับโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะจากเด็กวันนั้นที่ออกไปเพื่อหาโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงนี่เขาต้องดึงตัวกลับมาเลยนะแล้วก็เป็นโค้ชชูมิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกที่เข้ามาคุมทีมระยองในยุคที่กำลังจะเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1ถูกไหมครับแล้วก็โอกาสครั้งนี้ไม่คว้าไม่ได้สิครับมาขนาดนี้ละคว้าเลยครับกลับไปคราวนี้ฮะมันเปลี่ยนแปลงไหมกับบทบาทกับหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในครั้งใหม่กับระยอง FC ในคำรบ2เนาะตรงนี้อยู่กับทีมยาวๆเลยจนกระทั่งโอ้โหพาเลื่อนชั้นใช่ไหมจากดีวิชั่น2ดีวิชั่น1มาไทยอีกในซีซั่นที่ผ่านมาเลยบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตสักนิดนึงฮะมันผ่านจุดไหนมาบ้างกับระยอง FC ครับคือพอทางระยองติดต่อไปตอนเดือนที่2ครับผมตัดสินใจที่จะมาระยองนะครับแล้วคราวนี้ผมก็มาชูป้ายอะไรนี้แล้วคือผมเป็นคนที่แบบว่าคือชอบเข้าไปดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับตัวผมครับเพื่อที่จะเอามาเป็นแรงบันดาลของผมใช่ไหมครับผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งซึ่งแบบว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบคือแบบผมว่าเอาเก็บเอามาเป็นแรงบันดาลของผมคือเขาพูดว่าตัวเล็กคือแบบเป็นคนที่ตัวเล็กทำไมตัวเล็กจะสู้เขาไหวเหรอจะสู้ต่างชาติไหวเหรอเดี๋ยวความที่เราเป็นตัวลุกด้วยครับใช่ครับแล้วคือแบบผมเห็นอันนั้นคือผมก็คิดในหัวละว่าผมต้องทำให้เขาเห็นต้องลบคำสบประมาทให้ได้ก็คือเป็นคือพอเริ่มเลส2ผมก็นัดแรกผมก็แบบได้ลงไปตัวจริงเลยครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวออกคือนัดแรกอาจจะจริงๆครับพอนัดที่2มาผมก็ยิงเลยครับพอนัดที่2ไป3 4 5ยิงเกือบทุกนัดครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักลบคำสบประมาทนั้นได้จริงๆครับครับแล้วก็คือแล้วระยองก็ได้เป็นแชมป์ลีกภูมิภาคตอนนั้นครับแล้วเข้าไปเล่นรอบของลีกก็ได้เล่นชั้นเลยไหมฮะในปีนั้นก็ได้เล่นชั้นไปดิวิชั่น1ครับแล้วตอนในรอบแชมเปี้ยนลีกผมได้รางวัลดาวสตูครับว้าวโอ้โหจากบอลเดินสายเหมือนกันนะต้องบอกว่าเริ่มมาจากบอลเดินสายเริ่มมาจากบอลเด็ก แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้เราคว้าโอกาสในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อยู่มือแล้วจริงๆ
ป็นซีซั่นที่มันเกินจินตนาการสิแล้วซีซั่นต่อมามันยิ่งกว่านั้นไหมฮะกับการที่เราได้ขึ้นไปเล่นในอีกระดับหนึ่งละชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างมันเปลี่ยนไปครับจากคนที่แบบว่าแบบคือเขาก็แบบว่าคอยที่แบบว่าจะติเราเนี่ยจนแบบทำให้เขาแบบมาชอบเราได้ประมาณจากคอยคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะตอนนี้เป็นกองเชียร์ละครับประสบการณ์ในไทยลีก2ล่ะในดิวิชั่น1ล่ะตรงนี้ฮะเราได้รับอะไรมาบ้างในช่วงที่อยู่กับระยองครับคือพอได้ขึ้นไปดิวิชั่น1ครับคือความคือแบบว่ามันมีทีมชั้นนำอะครับมันคือมันมีทีมชั้นนำมีทีมชาติมีตัวดังๆที่ดีครับมาเล่นในดิวิชั่น1ตอนนั้นครับครับคือมันทำให้ผมแบบว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะครับคือแบบผมจะได้กระทบแบบพวกทีมชาติแล้วหรืออะไรประมาณนี้ครับคือมันตื่นเต้นมากๆในตอนนั้นคือแบบว่าผมจะเล่นได้ไหมผมจะคือแบบอย่างนู้นอย่างนี้คือแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นได้แบบไหนแบบดิวิชั่นไอ้ดิวิชั่น2ที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับครับแต่เราก็สามารถปรับตัวได้เนาะแล้วก็อยู่ช่วยทีมยาวๆครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะจากคนคนนึงที่เล่นเพื่อโอกาสเท่านั้นเองตอนนี้ก็สามารถรักษาตำแหน่งของตัวเองในทีมใหญ่ๆอย่างระยองไว้ได้ด้วยอ่ะอยู่ในลีกรองกับทีมนี่กี่ซีซั่นครับเนี่ยตั้งแต่2015ถึง2020ครับจนกระทั่งมาเลื่อนชั้นเอาในซีซั่นที่ผ่านมาที่ขึ้นมาเล่นไทยลีกเนาะครับยาวๆเลยครับแล้วทีนี้ล่ะครับหลังจากที่โอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวในลีกรองมาพักใหญ่ๆในที่สุดมันก็ถึงวันสุกงอมทีมก็ได้เลื่อนชั้นอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันเป็นลีกสูงสุดแล้วฮะสูงสุดในประเทศไทยละตรงนี้ครับก่อนที่จะเริ่มอินซีซั่นเนี่ยมีหวั่นๆไหมครับว่าจะโดนตัดชื่อทิ้งออกจากทีมจะต้องย้ายทีมหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเราเอาชนะใจตัวเองเอาชนะใจทีมสตาฟยังไงคือผมว่าหวั่นๆนะครับคือแบบมันกำถึงมากวันที่ว่าผมหมดสัญญาแล้วคือแบบว่ายังไม่เรียกต่อพอทีมก็ขึ้นไทยลีกผมก็แบบคิดไว้ว่าขอสักครั้งในชีวิตได้ขึ้นไปเล่นในไทยลีกคือวันนั้นคือท่านต่อจออาจารย์ก็โทรตามให้เข้าไปเซ็นคือผมก็ดีใจครับดีใจคือแบบดีใจมากครับเพราะว่าผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะได้ขึ้นมาเล่นไทยลีกครับนั่นแหละสิลีกรองว่าสุดๆแล้วนะไทยลีกนี่มันโหยิ่งกว่าจินตนาการที่คาดหวังไว้สำหรับเฉพาะแข่งอย่างน้องแอมด้วยที่มันมาจากไม่มีต้นทุนไม่เคยผ่านเยาวชนจังหวัดเยาวชนทีมชาตินู่นนี่นั่นไม่มีเลยวันนี้ได้เล่นไทยลีกเรียบร้อยละซีซั่นนี้เหมือนฝันนะแม้สุดท้ายว่าม้านิลมังกรจะไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งร่วมลีกไทยลีกได้ในที่สุดก็มีอันต้องตกชั้นลงมาแต่เชื่อว่าปีนี้มันตราตึงนะสำหรับน้องแอมเองยังไงบ้างประสบการณ์ตรงกับลีกสูงสุดเมืองไทยครับคือเริ่มจากตอนแรกครับคิดอยู่ว่าผมจะได้ลงไหมคือแบบว่ามันคือแบบคือคนเราครับคือแบบทุกคนนะครับคืออยากลงไปเล่นอยากไปโชว์แสดงศักยภาพของตัวเองครับเพราะว่ามันคือไทยลีกคนที่แบบว่าคือคนดูคนจับจ้องคือมันเป็นลีกสูงสุดของถึงของไทยนะครับครับคือผมว่าหวังไว้เล็กๆว่าขอได้ลงสัก10นาที20นาทีก็พอแล้วเหรอแค่น้ำมันก็พอครับหวังน้อยจังครับคือครั้งแรกๆผมก็ไม่ค่อยได้ลงครับคือมันมีตัวที่แบบว่าเข้ามาคือแบบมีประสบการณ์มากกว่าผมครับจนกระทั่งเลกที่2ครับถ้าจำไม่ผิดเลกที่2ทางท
าโค้ชวาทามิซากิเข้ามาคุมแล้วผมได้โอกาสลงแมตช์แรกที่เจอประจวบครับแล้วคือวันนั้นผมได้ยิงนะครับยิงเข้ากับยิงประจวบโอ้นั่นคือโอกาสลงสนามแบบตัวจริงครั้งแรกในไทยลีกแล้วก็ทำประตูได้เลยด้วยว้าวโอ้โหน่าจะเป็นวันที่คงไม่ลืมจนแก่เลยมั้งไม่ลืมเลยครับวันนั้นเป็นวันที่ผมจะไม่ลืมว้าวเยี่ยมมากๆแล้วหลังจากนั้นก็แสดงว่าก็ยืดตัวหลักยาวๆเอาชนะใจโค้ชญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ลงเล่นต่อเนื่องจนจบฤดูกาลเลยถูกไหมมาเล่น4แมตช์ครับโค้ชทาจิมาเล่นได้4แมตช์แล้วผมก็เจ็บครับโอ้ยช้ำอีกครับก็ทำให้ถ้าบอกว่าซีซั่นที่ผ่านมานี่ก็เหมือนขาดช่วงเหมือนกันได้ลงแค่4แมตช์ครับเพราะว่าคือกำลังจะดีๆอย่างเงี้ยครับคือแล้วก็มาเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับคือนักบอลก็ไม่อยากเจอครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ฝากความประทับใจในไทยลีกเรียบร้อยละมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันกันบ้างดีกว่าครับน้องแอมครับทำไมถึงเลือกที่จะออกมาหาความท้าทายครั้งใหม่หลังจากที่ต้องบอกว่าอยู่ระยองมาก็หลายซีซั่นมากๆเหมือนกันนะทำไมถึงเป็นตราด FC ทีมสุดเขตภาคตะวันออกครับครับก็คือหมดสัญญากับทางระยองลงแล้วก็ทางระยองก็ไม่ได้ต่อสัญญาครับครับผมก็เลยแบบว่าออกมาหาทางระยองก็ให้ออกมาหาประสบการณ์ใหม่ครับผมก็เลยออกมาหาประสบการณ์ใหม่ตอนนั้นผมก็รอทีมอยู่นานพอสมควรครับตอนนั้นไม่มีทีมเลยครับคือมีอย่างมันมีครับแต่คือว่ามันมีเอ็กซิเดนต์ครับคือแบบมันพูดไม่ได้โอเคครับแต่สุดท้ายก็กลายเป็นตราดใช่ไหมครับคือทางน้าช่วยครับมาคุมกับพี่หานแล้วคือแบบก่อนที่เขาจะมาคุมครับเขาคุมที่หนองบัวครับครับตอนนั้นตอนเล็กสองครับทางน้าช่วยครับพี่หานครับเขาอยากได้ผมไปร่วมทีมที่หนองบัวเคยจีบกันมาอยู่แล้วครับนี่ก็คือตัวแปรสำคัญก็คือเมื่อเขามารับงานใหม่ที่ตราดก็เลยได้โอกาสในการดึงเราที่กำลังว่างอยู่พอดีไปร่วมแผนงานตรงนี้ด้วยกับต้นสังกัดใหม่แล้วครับกับช้างขาวเจ้าเกาะที่ต้องบอกว่าผ่านมรสุมเกือบที่จะต้องพักหายไปเลยเหมือนกันนะตราด FC ก่อนหน้านี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ากลับมาปูมบามเปิดตัวนักเตะต่อเนื่องเลยทีเดียวเป้าหมายในปีนี้ในซีซั่นนี้ของน้องแอมเองกับช้างขาวตัวนี้ฮะยังไงบ้างครับก็มาย้ายมาอยู่ทีมนี้ครับก็คือหวังว่าจะพาทีมขึ้นไปบนลีกสูงสุดอีกครั้งครับไม่มีเป้าหมายอื่นเลยเนาะไม่มีครับมีแต่ทำให้ขึ้นไปครับโอเคมีอะไรที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกใหม่มีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังแฟนคลับของตราดกันบ้างฮะครับก็อยากจะฝากแฟนคลับของตราด FC คือแบบเข้ามาให้กำลังใจพวกเราด้วยครับเพราะว่าพวกเรามีเป้าหมายครับคือเป้าหมายคือของเราคือขึ้นไทยลีกครับโอเคก็จะสู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายตรงนั้นกันละก็เป็นกำลังใจให้กันกับน้องแอมเองกับตราด FC เองด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวชีวิตการค้าแข่งที่ผ่านมาโหเจอมรสุมตั้งแต่เด็กๆเลยผมฟังเรื่องราวมาแต่สุดท้ายน้องเขานะก็เอาชนะได้สำเร็จจากสิ่งที่เขาชื่นชอบจากสิ่งที่เขาตั้งใจจริงๆนะฮะแล้วเขาก็ทำมันได้ดีจนทุกวันนี้เลยแต่เชื่อเหลือเกินว่าชีวิตแต่ละคนนะมันมีอุปสรรคเข้ามาท้าทายเข้ามาเป็นบททดสอบอยู่สม่ำเสมอล่ะแล้วในช่วงยากๆของชีวิตของน้องแอมล่ะครับ
ใช้อะไรฮะเป็นคติประจำใจฮะยึดเหนี่ยวนำทางให้เราลุกขึ้นมาก้าวเดินจนมาได้ทุกวันนี้ครับเนี่ยก็คืออดทนครับแล้วทะเยอทะยานครับอดทนและทะเยอทะยานตรงนี้ก็สองคำสั้นๆนี้มันก็ปรับใช้ได้กับทุกอาชีพเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าทุกอาชีพยังไงมันก็ต้องเจอกับแรงกดดันแรงถาโถมอยู่แล้วล่ะแต่เราจะเอาชนะมันยังไงต้องอดทนอดกลั้นกับมันยังไงแล้วก็ไม่หยุดที่จะทะเยอทะยานเพื่อไปให้ถึงในสเต็ปที่มันสูงกว่าทุกวันนี้ถูกไหมครับกับวัย31ปีครับคำถามต่อมาฮะยังมีแรงผลักดันใหม่ๆอะไรบ้างฮะบนโลกฟุตบอลที่น้องแอมเองอยากจะไปให้ถึงครับคือก็คือแบบอยากจะขึ้นไปเล่นไทยลีกอีกสักครั้งครับแล้วถ้าคือความฝันของเด็กๆครับคือใครๆเขาก็อยากติดธงใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสก็อยากติดในวัย31ปีครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะเกมกระชับมุ้งกระชับมิดอะไรก็ได้ถูกไหมครับขอให้มีชื่อสักครั้งหนึ่งให้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของวงตระกูลสักครั้งหนึ่งถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะกับเรื่องราวชีวิตการล่าฝันนะของน้องแอมศิริศักดิ์ฟูฟุ้งนะตัวรูปป้ายแดงของตราด FC ที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงๆนะที่เกิดขึ้นบนโลกลูกหนังของเขานะให้เราได้ทราบกันนะครับน้องเขาเองนะอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะในเส้นทางสายอื่นนะครับแต่กับฟุตบอลนะเขาไม่ยอมแพ้เขาพิสูจน์ตัวเองจนเขาก็กลายเป็นเขาในทุกวันนี้ได้สำเร็จนะครับกับนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวกับความภาคภูมิใจที่เขาได้ส่งต่อให้อย่างครอบครัวให้อย่างคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยละตรงนี้เชื่อว่าเรื่องราวของน้องแอมนะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับผู้ฟังนะครับให้กับเพื่อนๆนักกีฬาได้อย่างมากมายจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะศิริศักดิ์ฟูฟุ้งที่มาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับครับในส่วนของ EP หน้านะฮะ EP ที่20นักฟุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรานะรอติดตามกันได้ที่เพจ Super Sub Thailand และก็ต้องฝากรายการพอดแคสต์ Super Sub ซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้จริงๆนะผมตีบางทีนะครับรวมไปถึงศิริศักดิ์ฟูฟุ้งก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ